พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าไปลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยเฮ่อหูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยปิดปดทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชลีสวัสดีโดยการนิรันเทินสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเทระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนที่มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมก่อนรับตาตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมFM ความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาในท่านพระครูสมุวิสุวัตวรคิโจท่านเจ้าอาวาสท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นนี้รายการเสียงธรรมก่อนรับตามีคือบรรดาญาติโยมสามารถติดตามฟังกันได้ทุกวันเสาร์วันติดวันจันทร์วันการวันพุธและก็วันพฤหัสบดีในแต่ละสัปดาห์วาระนี้วันนี้ก็พากันเป็นวันจันทร์ที่16เดือนพฤษภาคม เป็นวันโชควันลาภเป็นวันยิ้มแย้มแจ่มใสของท่านสาธุชนหลายท่านบางท่านก็เมื่อเจ้าแยงบางท่านก็เมื่อแรงยีแล้วแต่จริตอัธรายใสจะตาไปจะตามันเนาะทางนั้นทางนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลโบราณท่านบอกว่าฟ้าห้องดังแต้จึงบ่มีฝนลมปัดวนไม้หล่นเหลือก้านฟ้าเงียบบ่ดังระวังผ่าบ้านระวังฝาบ้านลมจั่งปาปานทางจักฟ้าห้องบ่ได้ฝนไรใจฝนใจหานักถ้าดักเงียบปิ้งจังมีคนเปิ้นลวกคนเปิ้นลวกแต้เก็บเมื่อเก็บเมียดว่าจีตึงบ่มีเสียงดังลั่นก้องฟ้าเงียบสงบเออฟังเขียมจ้องฝนจักหลังนองตัวพื้นบางคนเสียงดังเพื่อหวังคึกครื้นบ่นน่ากลัวสักเท่าใดถ้าดังอวดตาหน้าลบหนีเฮือไกลระวังเป็นภัยเข้าใกล้จังยุ่งเข้าใกล้จังยุ่งญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเฮือนอาศัยเสาเอาไว้ช่วยกำยิ่งหลายเสาซ้ำทำให้เฮือนแข็งเกหาเฮือนนี้ที่เฮาสร้างแฝงฝากผาดตรงแวงแต่งเฮือนฮือกว้างฐานฮับเฮือนดีที่จ้างก่อสร้างมงคลเสานางจัดไว้เสาบริวารสำคัญแต่ไซจ้อยกำฮือได้มั่นคงก่อนจักคั่วคั่วไม้ใส่เต้าแป่งตงเอาเสาไม้ลงปักไว้เป็นถ้อยลดลั่นกันไปเสาใหญ่เสาน้อยตัวเฮือนก็พลอยมั่นแท้เฮือนบ่ลายเสาจั่งเอาบ่แป้แอนแอแอนแอเฮือนปังคนหลายดีแท้แน่นอนสัจจังจักมีพลังสร้างงานตัวหน้าคนเดียวจักนักบางครั้งเกือบบ้าเพราะขาดคนมาช่วยกำยิ่งหลายยิ่งดีมีประโยชน์ล้ำกำคนละห้อยทุ่มแท้ทุ่นแรงเงินมากเสากำซ้ำจ้อยฮือแข็งยึดตรงยึดแวงจ้อยฮือแข็งได้จ้อยฮือแข็งได้อันนี้กำบ่เก่าท่านว่าเอาไว้ก็ก้อนใกล้มาสาธกยกคือบรรดาญาติโยมได้ฟังวันนี้คณะสถาวัดเจ็ดลินนำโดยท่านอาจารย์ท่านพระมหาพิษณุมาร่วมทำบุญกับน้ำกับไฟที่วัดจังคำ200บาทแม่แสงเอ้ยสุธิวงศ์สันทรายแม่ย้อยร่วมทำบุญแถม150บาท
ขออนุโมทนาเนอะโยมแม่สีพันป่าใหม่ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าปังสกุลงานส่งน้ำ200บาทแม่วิดีกองตองกายเอาผ้าปังสกุล1ผืนขันเข้า2ขันแม่จันสอนสังฆทาน1ชุดผ้าปังสกุล1ผืนอันนี้ส่วนของพี่น้องเจดีย์3ยอดพี่น้องบ้านเราพระเจ้าตาเขียวเนาะอันนี้ก็หลายๆท่านที่เพิ่นร่วมทำบุญกันมางานส่งน้ำพระธาตุเจดีย์อัฐิบุรพาจารย์วันที่8เดือนหน้าซึ่งจะเป็นงานประจำปีของวัดยางกำเมื่อค่ำยามแรงของวันนี้ธรรมภาพมาได้นำปาญาติโยมสวดมนต์เพราะว่าจัดรายการมาเต็มชั่วโมงวันนี้นะเพราะว่าประมาณ35ถึง40นาทีก็จะเดินทางไปเทศนาธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพวันนี้คืนวันที่16คืนวันที่17ก็งานบำเพ็ญกุศลศพพ่อนนใจยศน่านอันนี้ก็บ้านเดียวกันนะห่างกันประมาณสัก3-400เมตรเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานศพที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านป่ามุ่นก็จะอู้เรื่องของธรรมะเป็นปฏิพรคือบรรดาญาติโยมเนาะก่อนจะได้นำรายการจากท่านไปอู้เอิญเจริญพรมาถึงเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่หลายหลากหลายสไตล์ค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนของวันจันทร์ที่16เนาะที่เฮาท่านทั้งหลายได้ร่วมกันมาหลายวันที่ผ่านมาวันที่13ก็บ่ได้จัดรายการวิทยุก่อนนั้นทํา2วันก็รายการวิทยุมีคลื่นแทรกปรากฏว่าเพิ่นถ่ายทอดจากลำปางงานบำเพ็ญกุศลศพโยมแม่คำพันธ์สิทธิวงศ์อายุ83ปีแม่ของท่านพระครูสมุวิสุวัตเพิ่นก็ได้การทำการชาปนกิจศพไปเรียบร้อยธรรมาภาพครับท่านพระครูท่านพระสมุกิจนิทัศน์กิติโสภณเมธีอาจารย์เคและอาจารย์แดงประพันธ์จันทวีโลไปร่วมทำบุญโดยที่วัดปงใต้ตำบลปงยางคกอำเภอหังชัดก็ไปกินไปทานร่วมกันไปท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็เป็นองค์เตศและคณะสงฆ์ทั้งพุ่นพระกศวสียา วันที่14ก็เดินทางขึ้นดอยสุเทพเที่ยวขึ้นดอยตามหอยครูบาอาจารย์บัณฑิตนักปราชญ์กันปีที่500ปลาย600ปลายก็เดินทางขึ้นไปตั้งแต่4โมงเมื่อแลงไปถึงพุ่นก็ประมาณทุ่มกับ5นาทีก็ถือว่าสบายสบายตามสไตล์ไผ่สไตล์มันเนาะอันนี้ก็ไปด้วยกัน 3-4-5 ตนวันที่15ตะคืนนี้ก็ไปเทศนาธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพอุทิศเป็นทักษิณาในหลวงพ่อท่านพระครูโกศลสังฆคุณบุญเพชรทิติโกโพธาอายุ75ปีพรรษา54ณวัดอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ่อแก้วอดีตเจ้าวาดวัดแม่คานตำบลแม่สาบอำเภอสะเมิงเมตตาในท่านโยมแม่บุญนำทองเรื่อมบ่มด้วยลูกเต้าเหล่าล้านเสียสละพระใจบอกเพิ่นเจริญพรกันร่วมพันเป็นเจ้าภาพกันเตศพระธรรมเทศนาตะคืนก็เป็นที่เรียบร้อยถวายพักพืชพืชพักส่วนครัวพักแปลงแต่งเต้าบะทัวบะเขือฟักแปลงแต่งเต้าก็มาเป็นพัฒหารก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเสร็จแล้วก็เดินทางปิกมาถึงก็ร่วมเที่ยงคืนเนาะตะคืนนี้มาแบบสบายๆอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ไปแสดงความมีน้ำใจต่อกับเพื่อนกัลยาณมิตรต่อญาติต่อโยมเนาะในกิจกรรมงานเพื่อพระพุทธศาสนาตะคืนนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาเนาะเอาท่านทั้งหลายต่างคนก็ต่างมีการบูชาไฟไหว้พระเวียนเทียนวัดใกล้บ้านสำนักสงฆ์ใกล้บ้านนัตวาเพิ่นก็มีงานส่งน้ำพระธาตุละปูนปีไก่อริพุนชัยแก้วกว้างเนาะแล้วก็พระธาตุดอยสุเทพผีมะแม่แปะก็พระแม่แปะก็ที่พระธาตุดอยสุเทพก็เพิ่นมีการส่งน้ำกันตวาพระเจ้าพระสงฆ์เถรานุเถระก็ไปเป็นองค์ฮับเมตตาฮับไตรยทานคืนวันที่14สวดมนต์คืนหุ่งเต้าแจ้งบูชาไฟไหว้พระกันเป็นระยะระยะอันนี้ก็เป็นประเพณีจารีตฮีดฮอยเนาะฟังเหนือเขานี่เพิ่นถือว่าเดือน7เดือน8เดือน9นี่นะมีงานส่งน้ำบวชพระเพกตุ
ถวายเทียนวันสาจะถวายเทียนพรรษาคืนนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาวันสำคัญในทางพุทธศาสนาวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานที่เฮาท่านทั้งหลายได้สัมผัสกันมาช่วงอายุของแต่ละท่านแต่ละคนบางท่านก็อายุนักอายุกลางอายุสูงไปตามวัยเนาะเป็นละอ่อนเขาก็เป็นทำวัยหนึ่งสุขจากการวัยละอ่อนสุขการมีตำแหน่งแห่งหนสุขจากการมั่งมุนตุนเต้าสุขจากการมีความสะอาดสว่างสงบจิตใจเขาจะไปเรื่อยใดทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมด้วยช่วยกันเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นสมัยหนึ่งเขาเป็นคนหนุ่มกำน้ำก้อมเกิดมาตั้งแต่แรกๆเพื่อนห้องว่าไวเตาะแตะเต่งตึงโตงเตงเนาะในที่สุดก็ต้องตายไม่หลวงจรเด็กหญิงจรนางสาวจรเกิดขึ้นจนต้นก็มีการล้มไม้ตายจากเป็นนั่นเป็นนี่ระยะสุดละความจำเลอะเลือนภาษาหลุ่นใหม่เพื่อนว่าอัมไซเมอร์เนาะอันนี้ก็ลูกเต้าเราล้านก็ดูแลฟูมฟักรักษาคือคนนั่นมาดูแลคือคนนี้มาดูแลก็ได้ถึงแก่กรรมไปก็ถือว่าการแสดงความเป็นผู้มีชีวิตที่ผ่านมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างทางนี้ท่านนั้นก็มาถึงช่วงแห่งตอนที่ว่าอุปสรรคชีวิตอุปสรรคเครื่องขวากน้ำเครื่องขวากน้ำเครื่องขังกั้นความเครื่องเกิ้งเครื่องบังมันก็มีชีวิตมักจะประสบอุปสรรคคือความคัดข้องอยู่เสมอยักหาชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นจนถึงสุดท้ายปลายตางโดยปราศจากอุปสรรคนั้นหันจะหาบ่ได้บ่มีชีวิตที่ปราศจากการต่อสู้อุปสรรคเริ่มต้นตั้งแต่ต่อสู้เพื่อความดำรงอยู่แห่งชีวิตเพื่อความก้าวหน้าจนถึงจุดหมายปลายตางแห่งชีวิตเพื่อความมั่นคงยั่งยืนแห่งชีวิตนักปราชญ์ผู้หนึ่งคือคุณหลวงวิจิตรวาทการท่านกล่าวเอาไว้ว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยาชูกำลังอุปสรรคคือหนทางแห่งความสำเร็จความลำบากในวันนี้คือความสุขในวันตั้งหน้าคำกล่าวเช่นนี้เป็นคำปลุกปลอบใจคือดีคุณหลวงวิจิตรวาทการได้แต่งเพลงไว้บทหนึ่งซึ่งเป็นคำปลุกปลอบใจได้อย่างดียิ่งว่าโลกมนุษย์ไม่มีที่แน่นอนประเดี๋ยวเย็นประเดี๋ยวร้อนช่างแปรผันโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้ทุกวันสารพันหาอะไรไม่ยั่งยืนชีวิตเหมือนเรือน้อยล่องลอยอยู่ต้องต่อสู้ฝ่าลมประสมขึ้นต้องทนทานหวานสู้อมขมสู้กลืนจำต้องฝืนสู้กับภัยไปทุกวันเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องทุกต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาพระพุทธเจ้าก็เจนจบในเรื่องชีวิตก็ได้ตัดไว้เหมือนกันว่าทุกขเมวะหิสัมโพติก็ทุกนั่นแลย่อมเกิดขึ้นทุกขังติทติเวทิจะทุกย่อมตั้งอยู่ด้วยย่อมเสื่อมสิ้นไปด้วยนันยัตตระทุกขาสัมโพตินอกจากทุกข์หาอันยังเกิดมาได้นานยัตตระทุกขานิรุตชตินอกจากทุกข์หาอันยังดับมาได้ทุกข์เกิดขึ้นแน่แลย่อมทุกข์นั่นแลย่อมเกิดขึ้นทุกข์ต้องยั่งอยู่ด้วยย่อมเสื่อมสิ้นไปด้วยนอกจากทุกข์หาอะไรมิเกิดไม่ได้และนอกจากทุกข์หาอะไรดับมิได้พุทธเจ้าทรงสอนเช่นนี้เพื่อเล็งหันว่าถ้ายังอยู่ในโลกตราบใดก็ยังบ่พ้นทุกข์ตราบนั้นเพราะโลกนี้เป็นโลกแห่งความทุกข์ที่อู้กันว่าโลกนี้สุขก็ทุกข์น้อยนั่นเองหาสุขที่แท้จริงไม่สุขที่แท้จริงนั้นต้องพ้นจากโลกนี้แล้วจึงจะได้ประสบซึ่งห้องกันว่าโลกุตตรสุขบางท่านเข้าใจว่าพุทธเจ้าทรงพอโลกในแง่ร้ายเกินไปแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงพอโลกในแง่ร้ายเลยดังที่ตรัสว่าเอทะปัสสะทิมังโลกังสู่เจ้าจงมาดูโลกนี้จิตตังราชระถูปมังอันตรการปานราชรถยัตถาพาลาวิสี
วิสีทันติผู้ซึ่งเขาพากันติดอยู่นัตถิสังโควิชานตังแต่ผู้รู้หาติดอยู่ไม่ก็การที่พุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งความทุกข์นั้นพระองค์ทรงพอโลกในแง่ของความจริงเมื่อโลกเป็นทุกข์พระองค์ก็ตรัสว่าเป็นทุกข์เพื่อให้ทุกคนทราบความจริงของโลกว่าเป็นอย่างมันแน่เป็นอย่างใดแน่เพื่อประสบทุกข์จะได้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเมื่ออยู่ในโลกมันก็ต้องเป็นทุกข์เป็นเหตุให้เกิดความเข้มแข็งมาอ่อนแออุปสรรคชีวิตที่สำคัญที่สุดไปใจอื่นไกลได้แก่ตัวเฮาเองเป็นอุปสรรคของตัวเฮาเองแล้วแก้ยากที่สุดอุปสรรคที่ว่านี่ก็คือตัวเองบัดทำตัวเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ติดคิดแต่จะพึ่งคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเช่นเป็นคนขี้ข้านเป็นคนอ่อนแอเป็นคนจับจดบ่จริงเป็นคนหยาบบ่รอบคอบเป็นต้นนะเป็นคนขี้ข้านเป็นคนอ่อนแอเป็นคนจับจดบ่แท้เป็นคนหยาบบ่รอบคอบเป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จัดว่าเป็นอุปสรรคที่เคยที่แก้ยากที่สุดบางทีก็แก้บ่ได้จนตายก็มีตัวเองยังเป็นตัวเองเป็นอุปสรรคตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่แก้ยากพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาหิกิระทุทธะโมอัตตาหิกิระทุทธะโมตนนั่นแหละฝึกสอนได้ยากนะอัตตาหิกิระทุทธะโมตนนั่นแหละเป็นคนฝึกได้ยากก็หมายความว่าคนเฮานั่นแหละแก้ไขได้ยากบางคนสอนคนอื่นได้แต่สอนตัวเองบ่แล้วบ่ได้บ่สำเร็จการสอนที่สำคัญคือสอนให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้แม้จะสอนอย่างใดก็ตามถ้าตนยังเป็นที่พึ่งของตนเองบ่ได้การสอนนั่นก็ยังบ่ให้ผลสมบูรณ์เช่นนักเรียนแม่ครูจะสอนอย่างใดถ้าในเวลาสอบได้ไล่ถ้าเวลาสอบไล่ก็ต้องอาศัยตำราต้องอาศัยความรู้จากคนอื่นด้วยการอู้อย่างเขาพ่องด้วยการถามเขาพ่องความรู้ของนักเรียนนั่นยังบ่ใจยังใจบ่ได้พุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัตตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตตนาเนาะจงพิจารณาตนด้วยตนเองอาตมาภาพจำคำกรบทหนึ่งได้แต่บ่ฮู้ว่าไผเป็นคนแต่งมีใจความเอาไว้ว่าถึงพี่ถึงพ่อแม่ถึงบิดามารดาคณาญาติครูอามาตย์มิตรบุตรสุดสงสารคอยเตือนเราเช้าค่ำประจำการหรือจะปานตัวเราเฝ้าเตือนตนนะถึงบิดามารดาคณาญาติครูอามาตย์มิตรบุตรสุดสงสารคอยเตือนเราเช้าค่ำประจำการหรือจะปานตัวเราเฝ้าเตือนตนอันเนี้ยท่านกล่าวเอาไว้หลักการปกครองท่านมีอยู่สองอย่างหนึ่งการปกการยกย่องหรือฮือรางวัลในเวลาทำดีนิคันหนิคหะการตักเตือนหรือลงโทษในเวลาที่ทำผิดนะหลักการปกครองมีอยู่สองอย่างปักขาหะการยกย่องหรือฮือรางวัลในเวลาทำดีนิคาหะการตักเตือนหรือลงโทษในเวลาที่ทำผิดเวลาปกครองคนอื่นสอนคนอื่นใช้สองลักคู่กันไปถ้าทำดีก็เชิมเชยชมเชยเนาะคือรางวัลถ้าทำชั่วก็ตีเตียนลงโทษแต่ถ้าปกครองตนเองส่วนมากก็ใช้แต่เพียงลักเดียวคือชมเชยหรือคือรางวัลแต่การตีเตียนหรือลงโทษตัวเองบ่ค่อยมีไผทำในเวลาคนอื่นเช่นนักเรียนทำผิดควรลงโทษครูสั่งให้ยืนนาจั่น10นาทีหรือสั่งให้ทำความสะอาดโรงเรียนเรียกว่าทันตกรรมแต่ว่าถ้าเวลาครูทำผิดมีครูที่ไหนพ่องสั่งลงโทษตัวเองเช่นนั้นหรือเวลาลูกบ่าวลูกสาวทำผิดบิดามารดาก็ลงโทษอย่างนั้นอย่างนี้แต่เวลาพ่อแม่ทำผิดพ่องพ่อแม่ที่ไหนลงโทษตัวเองเช่นบุตรทำผิดความจริงนั่นถ้าผู้ใหญ่ทำผิดเช่นละอ่อนสมควรลงโทษมากกว่าละอ่อนเพราะเป็นผู้รู้ดีแล้ว
แต่บ่มีผู้ใหญ่ที่ไหนลงโทษตัวเองเช่นนั้นนอกจากจะบ่ยอมลงโทษในตัวเองแล้วก็ยังบ่ยอมรับผิดกลับปฏิเสธประพฤติทำผิดพยายามแก้ต่างๆนานาเพราะฉะนั้นในค่ำคืนของวันนี้อาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทได้สาธกยกเอาอรรถธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาเป็นปฏิภรณ์ให้บรรดาญาติโยมได้ยินได้ฟังคงจะออกรายการวันนี้คงจะได้จัดรายการเต็มชั่วโมงเพราะว่าญาติโยมก็นิมนต์ไปเทศนาธรรมก็เป็นการประคับประคองช่วยเหลือจุนเจือกันในการฟังน้ำฟังธรรมเป็นลำดับไปก็จะขอนำรายการจากท่านไปก่อนวันนี้ก็ดีพรุ่งนี้ก็ดีวันฮือก็ดี3วันรวดนี้ก็คงบัดเต็มชั่วโมงเนาะประมาณเกือบชั่วโมงหรือ45นาทีเป็นเวลาโดยประมาณเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายบัณฑิตชนท่านกล่าวเอาไว้ว่าวัจนังก้อยฟังเตอะไทจักขอก้อนไก้ไข่ข้อสังกามนุษย์เอานี้มีมากนำหนาแตกต่างกันนาภาษาคำอู้มีจิตวิญญาณเหมือนกันจู้ผู้ทั้งไอและอยู่แขกเจ๊กได้เอากำเนิดเกิดมาแต่เล็กจากเด็กเริ่มต้นเดิมทีพดออกจากต้องเสื้อผ้าบ่มีมีแต่ของดีขี้ชี้บอกเพศฮือวัยเจริญวัยต้นมีคนพ่อยื้อเลี้ยงมาด้วยมือบ่อละศึกษาเล่าเรียนเพียรกล้ามานะจนสำเร็จได้ปริญญาการงานเป็นลักจากการศึกษาสามีภรรยาว่าเป็นกู้หั่นแต่ว่าชั่วดีนั้นมีขอบขั้นยึดดีสำคัญหือนักแต่เต้าที่หันมันนั่นมันจังมักชอบหันแก่ได้โลภอำมีนักมากแล้วบ่แค้วทำกรรมมืดหมอดมืดบอดมัวดำทำพิษแบบเบาลบล้างศีลธรรมห่างกรรมพระเจ้าหลงตัวมัวเมาเลิศลดเลิศล้นกิเลสเต็กเต็กเต๋งคมเหงหนีบย่นบ่ดีบ่กุ้มสักกรรมอยากได้สัพพะบ่ละเรื่องกรรมมีงานโททำตำแหน่งถูกต้องยังบ่พอใจกึดไปเกี่ยวข้องกอบโกยเงินทองสินทรัพย์เกิดมามีหยังยังบ่ยอมฮับแม้แต่เสื้อผ้าบาดตวยลองกึดฮือเลิกเปรียบดังผีป่วยไผบ่ได้รวยด้วยเงินก่อนหันหิไว้มากหลายหลายอย่างแม่นมั่นมีมากหลายปันหมื่นล้านยังโลภอำเอามัวเมาบอกการบอกขัวผ่านย่านกำเวรไผถึงบ่ป้นหนีป้นกดเกณฑ์สุดท้ายคือเมนเป็นไปจู้ผู้เมาตัวเปล่าได้ใจว่าขี้อู้เออลองกึดดูที่จันจากไปแต่ตัวเองเดียวเท่านั้นศีลทรัพย์สินของท่านมากมายต้องละขว้างไว้บ่ได้ดังหมายตึงยิงตึงใจเอาไปบ่ได้บ่มีพอกินพอมีพอกินยินดีเลี้ยงไส้เออเป็นปัจจัยสี่ครบสุดท้ายที่หมายได้แก่ภูมิภพปิกไปหอดท่านเหมือนเดิมบุญบาปเต้าอั้นมันจักเตื่อมเตื่อมเติมไปฟั่งเหิมเกิมเพิ่มกิเลสเข้าเออฟังคำสอนบวรหน่อเน่ากิเลสฮือเบาว่างเว้นศีล5ประการนั้นต้องย้ำเน้นคือหนทางเส้นปลอดภัยขอวอนใยข้าไว้เต้าอี้เต้านี้ก่อนและนายเอ๋ยค่ำคืนวันนี้รายการเสียงธรรมก่อนลับตาอัตมภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทจะขอนำรายการจากท่านไปก่อนติดศาสนกิจจะเดินทางไปเทศนาธรรมในหมู่บ้านป่ามุ่นศพแม่หลวงบัวจรพรมณะอายุ90ปีคืนวันพรุ่งนี้ก็ทำศพ1ปรากฏมีการเกิดตายเกิดขึ้นในหมู่บ้านในนามของเจ้าอาวาสในนามของเจ้าอธิการเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของศรัทธาประชาชนจำเป็นจะต้องเดินทางไปเทศไปเทศนาค่ำคืนนี้รับเป็นสุขตื่นเป็นสุขรับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนสองแขนให้ได้เงินล้าน
ถ้าบ่ขี้ข้านเหี้ยกานจะได้เงินหมื่นเงินพันใจใจตลอดจีรัตทิฏฐิการยาวนานไปใจใจพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอะระหังบังเกสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญปอน